จะดีกว่าไหมที่เราได้รถยนต์ที่1เลยนะคะคุณภาพดีนะคะและที่สำคัญไม่น้อยประวัติดีเช็คได้นะคะตัวนี้นะคะใครสนใจเนี่ยมาดูคันจริงได้มาหาน้องอ้อนได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเรามีบริการส่งรถนะคะให้ทั่วไทยอยู่แล้วก่อนที่จะส่งรถให้ทั่วไทยเดี๋ยววันนี้มาฟังโปรโมชั่นและราคากับน้องอ้อนกันเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้อ้อนมีรถเก๋งอีโคคาร์นะคะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนหลายคนเนี่ยแน่นอนว่าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะต้องกดมาดูเลยเพราะอะไรโปรโมชั่นวันนี้เด็ดจริงๆรอฟังให้จบคลิปคุณผู้ชมค่ะนะคะใครที่เป็นสาวกของรถเก๋งแฮชแบ็ก5ประตูนะคะค่ายนิสสันเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะไม่ควรพลาดจริงๆนะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะนิสสันโน้ต 1.2V เกียร์ออโต้ปี2017ค่ะคุณผู้ชมคะคันนี้นะคะได้รถสวยประวัติดีมือเดียวออกห้างป้ายแดงและที่สำคัญรุ่นนี้ถือว่าไม่น้อยด้วยนะคะมาเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมคะเราดูกันที่ห้องเครื่องกันก่อนเลยละกันวันนี้อาจจะมาแนวแปลกหน่อยเราเปิดห้องเครื่องกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เองนะคะได้เครื่อง 1.2 ลิตรนะคะ79แรงม้าและที่สำคัญคุณผู้ชมขาสวยเดิมกริกเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เองนะคะเด่นมากในส่วนของการประหยัดน้ำมันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรเนี่ยเฉลี่ยตีไปสัก 18-20 กิโลลิตรละกันขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ขับขี่เองเป็นหลักด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแก้มข้างคันหน้ากันเลยว่าเขาจะสวยจะเดิมแค่ไหนนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะห้องเครื่องนะคะแก้มข้างคันหน้าของเขาสวยๆเดิมๆมาให้นะคะเลเบลมีให้นะคะนี่เลยนะคะเลเบลมีให้ครบนะคะมอกนะคะมีมาให้นะคะนี่เลยนะคะปั๊มสแตมป์แบรนด์นิสสันนะคะยังอยู่ยังครบนะคะสวยเดิมสวยกริบจริงๆนะคะสำหรับคันนี้รุ่นนี้เองนะคะก็ใครที่ใช้อยู่จะรู้เลยในส่วนของสมรรถนะแล้วก็การขับขี่รุ่นนี้เด่นยังไงหนึ่งเลยห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากคุณผู้ชมขาพูดถึงห้องผู้โดยสารแล้วเราจะต้องไปดูตัวในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะก่อนอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมขานะคะรุ่นนี้ทรงนี้ดูได้เลยนะคะเป็นรถยนต์ 1.2 ลิตรจริงแต่ว่าได้รถที่รูปทรงปาดเปรียวและที่สำคัญภายในนี่กว้างขวางนั่งสบายมากเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนิสสันโน้ตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะตามน้องอ้อนมาดูเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะตัวกระจังหน้าเองเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวมือจับประตูนะคะจะได้เป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นนิสสันโน้ตนะคะขี่ตามท้องถนนเนี่ยเลงมาเนี่ยรู้ได้เลยว่าเป็นรุ่นนี้เพราะว่าคันนี้รุ่นนี้ไมเนอร์เชนนะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาจะออกแบบพิเศษมาเป็นแบบ V motion มาให้แล้วมาพร้อมกับไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในอย่างที่น้องอ้อนบอกว่าจุดเด่นเด่นยังไงเด่นในส่วนของความกว้างขวางนะคะกว้างขวางและที่สําคัญแล้วก็เฮดรูมเนี่ยสูงมากๆคุณผู้ชมขารุ่นนี้น้องอ้อนการันตีได้เลยว่านั่งสบายสุดๆนะคะเวลานั่งเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังเข่าไม่ติดไม่อึดอัดแน่นอนนะคะในส่วนของสมรรถนะภายในเองหรือว่าความดีไซน์ต่างๆของเขารุ่นนี้เองไม่เป็นสองรองใครคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะนิสสันโน้ต 1.2V เกียร์ออโต้ปี2017นะคะเลขใหม่อยู่ที่ 114,000 กิโลเมตรนะคะเฉลี่ยวิ่งต่อปีคุณผู้ชมขาไม่ถึง 20,000 กิโลปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ดูแลดีแล้วที่สำคัญไม่น้อยนะคะประวัติดีสวยเดิมแน่นอนการันตีได้เลยนะคะคันนี้นะคะดีไซน์ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะท้ายตัดนะคะเอาไว้ทำอะไรบางคนเอ๊ะรูปทรงทำไมเขาดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาเวลาที่เรายกขาต่างๆนะคะนี่เลยไม่ติดนะคะตัวนี้เพิ่มพื้นที่การใช้งานให้นะคะในส่วนของการใช้งานของเขานะคะ
อ่ะเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลด้านในภายในของเขาเนี่ยคอนโซลนะคะเขาจะตกแต่งมาด้วยสีดำเปียโนแว็กนะคะนี่เลยมาพร้อมกับจอนะคะแต่ว่าจอตัวนี้นะคะจะยังไม่ใช่จอแบบทัชสกรีนคุณผู้ชมขานะคะถ้าเป็นตัว VL นะคะจะเป็นทัชสกรีนได้แล้วแต่ในรุ่นของโฉมตัว V เนี่ยจะยังสัมผัสไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้เองนะคะวิทยุ FM AM หรือว่า CD นะคะต่างๆนะใช้งานได้ปกติตอบโจทย์เหมือนกันแน่นอนนะคะในรุ่นนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะให้ในส่วนของแอร์มาแอร์เป็นแบบไหนแอร์ออโต้ค่ะคุณผู้ชมขานะคะระบบแอร์เป็นแอร์แบบออโต้มาให้นะคะนี่เลยนะคะได้แอร์ออโต้เนี่ยเวลาเรากดเขาก็จะแสดงผลที่ด้านจอด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นออโต้หรือใครที่จะปรับแบบเป็นเมนนวลตัวนี้ก็สามารถปรับแบบเมนนวลได้เช่นเดียวกันนี่เลยค่ะเขาก็จะแสดงผลขึ้นมาเป็นแบบเมนนวลนะคะก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะคะหรือเราจะเซตค่าให้เป็นออโต้ก็กดปรับได้เลยคุณผู้ชมค่ะตอบโจทย์กับทุกการใช้งานแน่นอนนะคะนี่เลยเขาก็จะมีโหมดให้เลือกแต่ตัวนี้ยังไม่สามารถปรับแยกในส่วนของระดับแอร์แยกฝั่งได้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะได้แอร์ออโต้ไม่พอเกียร์ก็ออโต้ด้วยคุณผู้ชมขาขับง่ายขับสบายแน่นอนการใช้งานตอบโจทย์ในเมืองเองก็ดีหรือว่าใช้งานตามต่างจังหวัดก็สามารถไปได้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์กับทุกพื้นที่การใช้งานแต่ลักษณะเด่นๆเลยรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันตอบโจทย์กับการใช้งานในเมืองแน่นอนนะคะคันนี้ได้เบาะผ้ามาให้คุณผู้ชมขาดูได้เลยว่าเบาะของเขานะคะจะได้เป็นแบบทูโทนนะคะได้เบาะมาให้เป็นเบาะผ้าแบบทูโทนมาให้นะคะตัดกับสีขาวนะคะตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นนิสสันโน้ตเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือภายในที่เป็นเบาะผ้าที่เป็นสีทูโทนแบบนี้ทั้งในรุ่นตัว VL เองหรือว่าตัว V เองนะคะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญห้องผู้โดยสารดูเลยค่ะว่ากว้างขวางมากจริงๆหรือทัศนวิสัยในการมองนะคะในการขับขี่เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนกับการขับขี่ในรุ่นนี้เองนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้น่าซื้อน่าหาแน่นอนสำหรับนิสสันโน้ตนะคะดูได้เลยค่ะว่าการใช้งานนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่เลยเข้าไปนั่งนี่บอกได้เลยว่านั่งสบายสุดๆนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะในรุ่นนี้นะได้รถยนต์ขนาดที่ถือว่าเท่ากับซิตี้คาร์นะคะก็คือรถยนต์ขนาดใหญ่หน่อยแต่ว่าเราได้เครื่อง 1.2 ลิตรนะคะที่ประหยัดน้ำมันและที่สำคัญนั่งสบายถ้าเป็นรุ่นนิสสันโน้ตเองจุดเด่นของเขาเลยคือภายในกว้างขวางเฮดรูมสูงนั่งสบายและที่สำคัญจุของเก็บของได้เยอะเก็บของได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวตามน้องก้อนมาดูด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟที่ให้มานี่ดูได้เลยค่ะตัวไฟของเขาจะออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับรูปลักษณ์ของเขานะคะจะเป็นรูปทรงที่ปาดเปรียวที่เฉียวหน่อยในรุ่นนี้จะยังไม่ได้ในส่วนของเซ็นเซอร์หลังมาให้คุณผู้ชมขาแต่ว่ามีไฟทับทิมดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะตัวนี้นะคะแตกต่างกันไม่เยอะกับตัวท็อปตัวนี้เองก็เป็นรุ่นที่ยอดขายดีเหมือนกันในส่วนของรถยนต์นิสสันโน้ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะด้านในของเขาดูได้เลยพื้นที่การใช้งานเก็บของเนี่ยมีให้เยอะคุณผู้ชมขานะคะแต่ยังไม่พอในรุ่นนี้สามารถพับปรับเบาะได้นะคะนี่เลยเราก็สามารถพับปรับเบาะลงไปแบบนี้ได้เลยเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะคะกว้างมากจริงๆนะคะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานนะคะรุ่นนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมขาโปรโมชั่นวันนี้ที่น้องอ้อนนำมาจัดเนี่ยบอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วกับราคานี้นะคะโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อดีกว่าเรายังไม่ได้ดูในส่วนของล้อกันเลยนะคะรุ่นนี้เองคันนี้เองนะคะเป็นล้อขอบ15ล้ออันลอยขอบ15นะคะได้ยางในส่วนของยางเป็นปี2021ค่ะคุณผู้ชมขาสัปดาห์ที่8นะคะปี2021เลยนะคะก็ดอกยางก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะใช้งานได้อีกยาวนะคะรุ่นนี้คันนี้น้องอ้อนบอกได้เลยว่าภูมิใจนำเสนอจริงๆต้องมีติดบ้านไว้สักคันในส่วนของรถยนต์อีโคคาร์นะคะจะดีกว่าไหมที่เราได้รถยนต์ที่1เลยนะคะคุณภาพดีนะคะและที่สำคัญไม่น้อยประวัติดีเช็คได้นะคะตัวนี้นะคะใครสนใจเนี่ยมาดูคันจริงได้มาหาน้องอ้อนได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรคุณผู้ชมขาเรามีบริการส่งรถนะคะ
ให้ทั่วไทยอยู่แล้วก่อนที่จะส่งรถให้ทั่วไทยเดี๋ยววันนี้มาฟังโปรโมชั่นและราคากับน้องอ้อนกันเลยละกันนะคะสำหรับ Nissan Note 1.2V Gear Auto ปี2017คันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 349,000 บาทค่ะ 349,000 บาทราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นวันนี้จะดีกว่าไหมที่ประหยัดงบไปได้ถึง 200,000 บาทนะคะไม่ต้องซื้อหาในราคาป้ายแดงอยู่ที่ 568,000 แต่วันนี้คุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มากถึง 200,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาหาน้องอ้อนได้เลย0615415387นะคะออนแอนมงคลคาร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปั๊บแน่นอนนะคะอยากได้เงื่อนไขแบบไหนนะคะสนใจโทรหาน้องอ้อนได้เลยค่ะอยากได้แบบไหนโทรจบครบที่ออนแอนมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นแล้วก็ราคาดีๆจากทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ